กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบัวคายครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของระบบพื้นฐานนะครับผมหรือเดลี่วิชั่นภายใน1วันเราควรทำอะไรบ้าง นะครับซึ่งแน่นอนตัวส่วนนี้ผมจะมีข้อมูลพิเศษออกมาเสริมด้วยนะครับผมข้อมูลมีอะไรบ้างวันนี้ไปกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเลยก็คือในส่วนของเดลี่วิชั่นนะครับผมว่าเราต้องทำอะไรบ้างเดลี่วิชั่นนะครับผมจะได้มานะครับผมหลักๆเลยก็คือในส่วนของล็อกอินประจำวันครับผมซึ่งจะมีเวลา2ช่วงเวลาก็คือล็อกอินตอนเช้านะครับผมแล้วก็ล็อกอินตอนเย็นนะครับสองอย่างนะครับถัดมาก็คือเควสสร้างของครับผมตัวส่วนนี้แค่เรากดสร้างของนะก็สร้างยังไงก็ปาครับผมในส่วนของมาตรงนี้นะครับผมกดสร้างของตัวส่วนนี้ให้วันหนึ่งอย่างน้อยสร้างอย่างน้อยขั้นต่ำ1ชิ้นนะครับผมซึ่งแต่ละอย่างก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลเชิงลึกค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งเราพอได้ของขึ้นมาเราก็เอามาทำของตัวส่วนนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมกันละกันนะครับสร้างของเสร็จไปปุ๊บนะครับผมถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของการผ่านการเติม AP ครับผมการเติม AP นะครับผมซึ่งโดยวันหนึ่งเนี้ยต้องเติมโดยการกดเพชรเติมนะครับตัวส่วนนี้พอกดเพชรเติมขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเติมได้แค่20ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับโดยหลักๆแล้วนะครับผมการเติมตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแพงขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเติมนะครับผม3ครั้งแรกนะครับผม3ครั้งแรกจะใช้30เพชรนะครับผมครั้งที่4จนถึงครั้งที่6ครับผมจะใช้60เพชรนะครับครั้งที่7จนถึงครั้งที่9ใช้100เพชรครับผมครั้งที่10จนถึง12ใช้150เพชรแล้วก็13ถึง15ใช้200เพชรครับแล้วก็16ถึง20จะใช้ทั้งหมด300เพชรนะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วก็รวมแพงโคตรครับหลักๆเลยนะครับตัวส่วนนี้ต้องดูตามความเหมาะสมด้วยช่วงกิจกรรมนะครับผมเพราะเกมนี้มันก็มีช่วงคูณ2ชื่อด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการเติมนะครับผมก็อาศัยดูจังหวะที่เหมาะสมนะครับผมในการลงรอบด้วยนะครับพอเติมไปพิเศษปุ๊บครับผมก็คือการเคลียร์ด่านครับเคลียร์ด่านทั่วไปนะครับผมตัวส่วนนี้10ครั้งนะครับผมด่านพวกทั่วไปอะไรก็ได้นะครับผม10ด่านนะครับถัดมาก็คือด่านฮาร์ดครับผมเคลียร์มา3ครั้งนะครับเคลียร์3ครั้งเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับผมต่อไปครับผมก็คือในส่วนของด่านคำขอนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นคำขอพิเศษนะด่านประเภทรีเควสประมาณนี้นี่ครับผมไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีในส่วนนี้ครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับด่านที่เราจะได้ขอรางวัล นะครับผมมันจะเป็นด่านที่ได้อุปกรณ์มาอัพตัวละครให้เราสูงขึ้นนะครับหรือจะเป็นในส่วนของด่านอัพเงินครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นด่านเงินนะครับซึ่งแน่นอนว่าทิ้งถ้าหากเราเลเวลขึ้นสูงนะครับผมหรือเราลงด่านยากเท่าไหร่เนี่ยขอรางวัลก็จะได้สูงขึ้นตามที่ความยากของด่านไปด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดเราต้องการอัพตัวละครครับผมก็มาลงตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดต้องการเงินก็มาลงข้างล่างนี่เอานะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของด่านคำขอพิเศษครับต่อไปครับผมก็คือในส่วนของความขอพิเศษเสร็จปุ๊บนะครับผมต่อไปก็ในส่วนของด่านหมายจับนะครับด่านนี้ก็คือหรือจะพูดง่ายๆคือซูชิเรนเจอร์ครับผมมันเป็นด่านที่เอาไว้ฟาร์มหาอุปกรณ์อัพสกงอัพสกิลอัพของเข้ากับตัวละครเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นด่านที่สำคัญมากๆตัวละครเราจะเก่งไม่เก่งตัวส่วนนี้ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำคัญมากๆโดยหลักๆครับผมด่านแรกสุดด่านบนสุดจะได้ CD นะครับผมซึ่งอันเนี้ย CD เนี้ยจะใช้ในส่วนของการอัพท่าไม้ตายนะครับซึ่งโรงเรียนไหนก็ว่ากันไปนะถัดมาครับผมก็เป็นในส่วนของสมุดครับผมสมุดตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการอัพสกิลนะครับผมอัพสกิลพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ normal skill passive skill หรือ sub skill นะครับผมพวกนี้จะเป็นการอัพสกิลครับต่อมานะครับผมอันสุดท้ายก็คือของครับผมของที่จะใช้ในการอัพด้วยนะครับซึ่งตัวส่วนนี้เนี่ยมันจะกระจายและประปรายมากครับผมตัวส่วนนี้นะซึ่งแน่นอนว่ายิ่งด่านสูงเท่าไหร่ของก็จะยิ่งได้คุ้มตามไปด้วยนะครับโดยวันนึงเราสามารถลงได้แค่2รอบเท่านั้นแต่เราสามารถจะซื้อตั๋วเพิ่มนะครับผมซื้อตั๋วเพิ่มจากร้านค้านะครับผมซึ่งร้านค้ามันใช้เพชรในการซื้อเอานะครับนะเนี่ยมาที่ร้านค้านะครับมันจะมีด่านครับผมให้เราใช้เพชรครับผมเนี่ยใบละ30ครับผมใบละ30นะครับซึ่งตรงส่วนนี้ถ้าเกิดใครรีบครับผมก็จัดไปได้เลยนะเป็นอีกหนึ่งในขั้นตอนการใช้เพชรที่ดูค่าคางจะคุ้มนะครับผมตัวส่วนนี้คุ้มใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครอยากลงได้มากขึ้นกว่าเดิมก็ไปซื้อในส่วนของแพ็กเกจเติมเงินนะครับแพ็กเกจเติมเงินตัวส่วนนี้เนี่ยในส่วนของแพ็กเกจเต็มเดือนกับครึ่งเดือนนะครับผมตัวส่วนนี้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดเต็มเดือนเนี่ยเราจะสามารถลงด่านพวกนี้ได้เพิ่มอีก2ครั้งต่อวันส่วนครึ่งเดือนก็จะได้ลงเพิ่มอีก1ครั้งต่อด่านนะครับก็ถือว่าเป็นในแพ็กเกจที่ถือว่า
ถ้าเกิดใครจะอยู่เกมนี้ยาวๆครับผมไม่ควรพลาดนะครับอ่ะพอซื้อในส่วนที่แพ็กเกจเสร็จปุ๊บแล้วนะครับผมต่อไปนะครับโอเคนะครับต่อมาอารีนาครับลงอารีนาอย่างน้อย1ครั้งอารีนาเป็นหนึ่งในจุดสำคัญครับผมที่เราจะได้เพชรพิเศษมาด้วยนะครับผมยังไงก็ไม่ควรพลาดครับผมลงไปนะครับผมยิ่งไต่ระดับสูงยิ่งโหดนะครับผมแล้วก็ยิ่งได้เพชรสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็แล้วก็ไปด่านที่เราได้ตังค์ด้วยนะยังไงก็ไม่ควรพลาดนะครับอารีนาลงอย่างน้อย1ครั้งครับพอลงอารีนาเสร็จปุ๊บแล้วต่อไปนะครับผมก็คือแวะสอนตามโรงเรียนครับผมอย่างน้อยขั้นต่ำ2ครั้งนะครับโอเคครับตรงส่วนนี้เราก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะว่าเราจะต้องการสอนใครด้วยนะครับตรงส่วนนี้ก็ไปปุ๊บนะครับก็ไปคุยกับนักเรียนพวกนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็เราจะได้เพชรครับผมตรงส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ไม่ได้นะตรงส่วนนี้ก็ได้ของครับผมได้ของมานะสอนอย่างน้อย2ครั้งครับผมยิ่งถ้าเกิดเราลงมานะครับผมโรงเรียนเดิมซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะได้ในส่วนของแรงโรงเรียนครับผมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยิ่งถ้าเกิดแรงโรงเรียนขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ทำให้เราสามารถเข้ามาสอนได้บ่อยขึ้นตามไปด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมจากตอนแรกเนี่ยตอนที่ผมก็ลงได้5ครั้งนะครับผมอ่ะลงมาเสร็จปุ๊บแล้วโอเคลงสอนเสร็จปุ๊บครับผมต่อไปก็คือกดเยี่ยมคาเฟ่นะครับผมกดเข้าคาเฟ่เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะได้เงินนะครับผมกับในส่วนของแอคชั่นพอยต์ติดมาด้วยนะครับนี่นะครับผมปุ๊บขึ้นมาปุ๊บนะครับผมแม่มันปูปุ๊บนะครับอารุนะครับตรงนี้ครับผมเพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ตัวละครด้วยนะครับได้ทั้งเงินนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาแน่นอนครับผมคาเฟ่ตรงส่วนนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะเลือกได้นะครับว่าใครจะเข้ามานะนี่ครับผมตรงส่วนนี้ก็จัดมานะครับこんな風に飾ったら食事はちゃんと取れてますか？โอเคนะครับเรียบร้อยแค่นี้เราก็เสร็จเรียบร้อยครับผมในส่วนของเควสประจำวันนะครับผมที่เราจะทำส่วนเควสประจำสัปดาห์ครับผมก็คล้ายๆกันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับผมก็แค่ทำให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นนะซึ่งแตกต่างไม่แตกต่างครับผมถ้าเกิดใครทำเควสประจำวันทุกครั้งครับผมยังไงเควสประจำสัปดาห์คุณเคลียร์เสร็จแน่นอนนะครับโอเคหลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมในส่วนของระบบพื้นฐานนะครับผมหลายๆอย่างเลยนะเพิ่มเติมนิดนึงก็แล้วกันนะครับผมอย่างที่เราทราบกันดีนะว่ามันจะมีแคมเปญดันคูณ2ด้วยนะครับผมงั้นการซื้อนะครับผมช่วงจังหวะเวลาการใช้สตามินาตรงส่วนนี้ก็ควรจะใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเห็นไหมตรงส่วนนี้มันเป็นอัตราครับผมดรอปนะครับผมของจะเป็นดรอป2เท่านะครับดังนั้นช่วงนี้ก็จัดไปได้เลยนะครับผมถ้าเป็นช่วงนี้ปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่หน้าที่จะเติมเหมาะสมครับผมในส่วนของการเติมรอบนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ลงมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ซื้อปุ๊บก็ซื้อเลยนะครับผมใช้เลยนะครับผมดองไม่ได้นะครับตรงส่วนนี้นะนะครับผมโอเคหลักๆก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมที่จะมาแนะนำครับวันนี้ผมฮอสปีแคทก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรยังไงก็ฝากกดติดตามกันมาด้วยนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ